มาดูความคืบหน้ากรณีนี้กันบ้างนะครับสำหรับคดี Forex 3D เป็นมหากาพย์จริงๆแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นเมื่อดารารุ่นใหญ่อย่างคุณปราบประดมออกมาแฉนะครับบุกไปที่ DSI พร้อมกับบอกว่ามีทนายอักษรย่อฮอนกฮูกเป็นที่ปรึกษาเลขาของรัฐมนตรีกระทรวงดังเลยนะครับมาบอกตนบอกว่าเอาตังค์ให้เขาสิจ่ายให้เขาหลัก10ล้านบาทและเดี๋ยวจะเคลียร์คดี Forex 3D ให้เพราะว่าความยุติธรรมของไทยมีราคาที่ต้องจ่ายครับนายปราบประดนสุวรรณบางนักแสดงรุ่นใหญ่ยื่นหนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อขอทราบความคืบหน้าคดีฟอกเงินที่เกี่ยวกับ Forex 3D ที่ถูกแจ้งข้อหาซึ่งขณะนี้ผ่านมา5เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าส่งผลกระทบต่อชีวิตต่อการงานบ้านกำลังจะถูกยึดรายได้สูญหายประมาณ5ล้านบาทโดยคุณปราบประดนบอกว่าสงสัยนะครับว่าที่ผ่านมาเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI บอกว่าดาราปอปาไม่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงในคดี Forex 3D ก็เลยสงสัยว่าทำไมตนถึงถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นเพราะไปเคลื่อนย้ายรถหรูของแฟนสาวซึ่งเป็นรถของกลางซึ่งตนก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วต่อมาแฟนสาวถูกจับกุมข้อหาช่อโกงและได้มีเพื่อนสนิทของแฟนสาวติดต่อมาหาบอกว่ารู้จักกับที่ปรึกษาของเลขารัฐมนตรีนะสามารถช่วยเหลือทางคดีได้ก็เลยนัดให้ไปพูดคุยกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านเลียบด่วนรามอินทราโดยวันนั้นที่คุยนะครับมีทนายอักษรย่อหอนกฮูกซึ่งเป็นที่ปรึกษาเลขารัฐมนตรีจริงๆคุยกันกว่า1ชั่วโมงโดยทางทนายเนี่ยเขาบอกว่าน้องเขาซวยที่ไปแต่งงานกับคนนั้นซึ่งก็เชื่อว่าน้องไม่เกี่ยวแต่มันมีราคาของความยุติธรรมอยู่โดยเสนอว่าสามารถช่วยทำสำนวนให้อ่อนลงเพื่อให้พ้นคดีพ้นผิดได้พร้อมกับเรียกเงินนะครับหลัก10ล้านบาทอ้างว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปใช้เจรจากับผู้ใหญ่ไปฟังเสียงคุณปราบประดนที่ออกมาแฉถึงเรื่องนี้ครับมีหลักฐานนะว่าเป็นที่ปรึกษาคนนี้นะครับเป็นทนายฮอนกฮูกอ่ะนะฮะเป็นที่ปรึกษาซึ่งเราก็เห็นภาพข่าวโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าเขาก็ติดตามท่านเลขาทอทงคนนี้ไปตลอดอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่มันเขาเรียกว่าช่างประจวบเหมาะกันหลายๆอย่างก็คือหลังจากที่เรียกตบทรัพย์ทางนั้นผมอึ้งฮะเพราะว่าเป็นยอดเงินที่ผมว่าผมไม่มีปัญญาผมทำงานมา30ปีอยู่ในวงการบันเทิงมาผมยังไม่มีปัญญามีเงินเก็บขนาดนั้นเลยทำงานใช้ไปแค่นั้นเองฮะไม่มีปัญญาขนาดนั้นเพราะนั้นผมอึ้งผมไม่มีเงินจ่ายพอไม่มีเงินจ่ายผมก็ต้องอึ้งผมก็ต้องเงียบไปพอเงียบไปสักไม่ทันถึงเดือนดีผมก็ได้รับข้อหาว่าฟอกเงินถูกแจ้งข้อหาว่าฟอกเงินคุณปราบประดนบอกอีกว่าที่ออกมาแฉไม่ได้ต้องการที่จะดำเนินคดีใดๆนะตอนนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้ก่อนยืนยันว่าการออกมาเรียกร้องในวันนี้ไม่ใช่การขู่เพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแต่เป็นเพียงการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตนเองและแฟนสาวอยากให้แฟนสาวได้ประกันตัวออกมารวบรวมพยานหลักฐานต่อสู้คดีตามกระบวนการเท่านั้นพอมีการออกมาแฉแบบนี้นะครับระอุเลยครับผู้สื่อข่าวก็ติดต่อไปยังทนายฮอนกฮูกบอกว่าสิ่งที่นายปราบประดนพูดเนี่ยอาจจะหมายถึงตนเองก็มีการชี้แจงว่ามีการนัดหมายกันจริงๆนะมีการพูดคุยกันจริงๆแต่ว่าคุยกันที่ห้องอาหารอย่างเปิดเผยไม่ได้เป็นการแอบคุยซึ่งเพื่อนของแฟนสาวคุณปราบประดนเนี่ยติดต่อมาหาให้ไปช่วยทำคดีให้และมีการพูดคุยถึงเรื่องเงินจริงๆแต่เป็นเงินค่าทนายความเป็นค่าดำเนินการในการทำคดีเท่านั้นไม่ได้บอกจำนวนไปด้วย10ล้านบาทนี่ไม่ได้พูดยืนยันว่าไม่มีการกล่าวอ้างไปถึงเลขารัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีว่าสามารถช่วยเคลียร์คดีได้ทางทนายฮอนกฮูกยังบอกด้วยนะครับว่าไม่ได้พูดคำว่าความยุติธรรมมีค่าที่ต้องจ่ายนะครับนี่เป็นคำกล่าวอ้างของทั้งสองฝ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไรที่สุดแล้วแน่นอนครับความยุติธรรมไม่ควรจะมีคำว่าจ่ายใต้โต๊ะนะครับ